ไปรับชม1ภูไทยหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับเจอกับสอนนารายณ์น้ำดื่มโชคปีชาคู่นี้มวยใหญ่เลยครับใหญ่ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของวันนี้นะครับต่อย140มีใหญ่กว่าคู่นี้ด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีไฮไลท์มาฝากกันนะครับคู่2เนี่ยต่อย145กับ147แต่คู่นี้140ก็ถือว่าเป็นมวยใหญ่ครับซุปเปอร์ไลท์เวท1ภูไทยกางเกงสีแดงครับส่วนสอนนารายณ์น้ำเงินนะครับคู่นี้เราให้ดูกันยก4ครับเรทเปิดขึ้นมาก็แพงนิดนึงนะครับ1ภูไทยเนี่ยได้เปรียบถึง 2-1 ผ่าน3ยกโอ้โหไป1ภูไทย 6-1 เลยครับอันนี้ยก4อยู่ที่1ภูไทยนะครับ1ภูไทยหรือเพชรภูไทยอีมเน้นแอร์เดิมอ่ะครับเดินเข้าหาครับสอนนารายณ์แข้งขวาเอ้าเตะซ้ายคืนเป็นการชิงจังหวะออกแข้งกันอยู่ครับคู่นี้ซ้ายกับขวาอ้าวซ้ายฉาบฉวยนะครับทางด้าน1ภูไทยแข้งเดินมาครับเดินย่องมาซ้ายหุ่นจะเจ้าเนื้อหน่อยนะครับทางด้าน1ภูไทยอวบๆครับสอนอรายก็ยังเดินเกมไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าทั้งคู่เป็นมวยแทนก็อาจจะไม่อยากจะใช้แรงสุ่ม4สุ่ม5ครับพอหมดแล้วมันอาจจะหมดเลยครับเอาหมดยก4ก็ลดลงมาหน่อยครับเหลือ1ภูไทยได้เปรียบ 3-1 ตามกันต่อครับยกสุดท้ายครับสอนอรายน้ำดื่มโชคปีชาต้องเร่งนิดนึงแล้วนะครับอาจจะไปรอจังหวะอย่างเดียวบางทีก็อาจจะไม่ทันกินอ้าวเกี่ยวได้โอ้โหเตะซ้ายซ้ายได้ครับยัดเข่าตีขยันได้ลูกขยันครับแต่ว่ามันยังปอแปะครับตีไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่อู้หูโดนซ้ายซ้ายคนละทีครับก็ดูเหมือนจะมั่นใจด้วยนะครับทางด้านสอนอารายสถานการณ์ยังเป็นรองอยู่นะครับ1ภูไทยได้เปรียบนะครับตอนนี้ได้เปรียบเยอะแล้วด้วยแข้งก็ยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับเหมือนจะขออีกทีครับขออีกทีครับสอนอะไรเอ้าโอ้โหเตะซ้ายคืนแข่งครับดูว่าน้ำหนักก็ลดลงไปเยอะเลยนะครับอาวุธของสอนอะไรเด่นภูไทยหมูปิ้งนี่สบายแล้วครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวมาดูการชูมือนะครับแต่ว่าบนล็อกนี่เขาจ่ายตังค์กันไปแล้วเขาให้1ภูไทยนี่ได้เปรียบโอ้โหให้ได้เปรียบแพงด้วยนะครับไม่มีปัญหาครับไปแดงครับ1ภูไทยหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับชนะคะแนนสอนอารายณ์น้ำดื่มโชคปีชาไป
นี่ก็เป็น